ุ่มน็อตควงแฟนสาวเข้ารับพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชก่อนจะเข้าวิวาห์ค่ะคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานไปแล้วล่ะค่ะเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับหนุ่มน็อตอัครนัทอาริยะฤทธิ์วิกุลหรือว่าน้องน็อตที่นักแสดงและพิธีกรรายการเวกขับที่เคยมีข่าวดังจนได้รับฉายาน็อตกราบรถกู้ล่าสุดนี้มีภาพน่ารักของหนุ่มน็อตได้ควงว่าที่เจ้าสาวอย่างอีฟอรัญชพรไปเข้าเฝ้ากราบขอพรสมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่โดยหนุ่มน็อตได้โพสต์ภาพพร้อมบอกข้อความว่าถือเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิตข้าพเจ้านายทีอริยะฤทธิ์วิกุลและนางสาวอรัชพรทินพงศ์ได้เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศักดิ์คุตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทั้งนี้หนุ่มน็อตเองจะเข้าพิธีแต่งงานในวันที่24มกราคม2564นี้ค่ะทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มน็อตและสาวอีฟด้วยค่ะThank you.